ในคดีบุกรุกป่าสร้างวังพญานาคนะฮะ วันนี้ตำรวจป่าไม้สั่งฟ้องลุงพลกับยูทูบเบอร์สองคนนะคะทั้งหมด5ข้อหานะคะลุงพลเนี่ยมี3ข้อหานะคะก็คือความผิดตามพรบรป่าไม้นะคะเป็นการทำลายป่าเข้ายึดครอบครองป่านะคะแล้วก็ยังมีความผิดตามพรบรป่าสงวนแห่งชาติเป็นการครอบครองเข้าทําประโยชน์นะคะแล้วก็ทําให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาตินะคะรวมถึงยังมีกรณีของการมีไม้ห่วงห้ามไว้ในครอบครองด้วยค่ะส่วนยูทูบเบอร์สคนนะคะก็เป็นความผิดฐานพรบรป่าไม้แล้วก็ ยังมีความผิดตามพรบรปาสสงวนแห่งชาติซึ่งต่อมาทางอายการจังหวัดให้ลุงพลประกันตัวในชั้นอายการด้วยเงินสด1 0 0 0 0แบาทส่วนยูทูบเบอร์อีก2คนนะคะมาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนก็เลยปล่อยตัวแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการประกันแล้วก็นัดลุงพลกับคู่ความอีกครั้งเป็นนัดแรกในวันที่30กร,รกฎาคมน,นี้ค่ะ